สวัสดีทุกคนนะครับผมเพื่อนๆเทรเดอร์เนาะในคลิปนี้เหมือนเดิมครับมาเข้า b a c k t ท s ให้ดูอีกแล้วเพื่อเป็นการใส่ความรู้ให้เต็มๆจุกๆกันไปเลยสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่แล้ะมือเก่าทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์การเทรดแบบเปล่าเนาะ <S <S กนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ตรแหม่ไม่ใช่นะครับเข้าอินโทรก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์ forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถถึงงงศุกกรรรรรรร์ชัััััััั่่่ววววโมมตอออนน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 เเเเเเลยยะะะะคคคคคคบบบบ้้าาาาใใสจขป็ดี กับเอ็กเอมงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้งา่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลย ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองเนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,าน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ <S <S เพื่อเป็นการไม่เตรียมการฟาฟเป็นที่ผมเซเอร์ไว้ตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะทําการกดข้ามการาฟไปเราสังเกตวันที่ตรงนี้นะครับนี่คือวันที่14เดือน6ผมจะทําการข้ามไปเลยอาทิตย์หนึ่งหลายอาทิตย์นะครับเพื่อเป็นการโชว์ดูว่าทุกอย่างที่ผมเปิดดูตรงนี้มันคือกราฟจจจรร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 ริิิิิงงงงงงววว่่่่่ๆๆไไไมมมมมด้้ีีกกกกกกาาาาาาเเเเตยยยฟแลละะะะคคห์็็ปปนนนขขอออทุััับส 4ี่ห้าวันก็ได้นะครับณนะตรงนี้เราอยู่ที่จุดจุดนี้ใช่ไหมวันที่4นะครับเพื่อเป็นการได้เห็นว่าทุกอย่างไม่ได้มีการเตรียยจริงเดี๋ยวผมเข้าเว็บไซต์สุม่มนะครับแล้วพิมพ์ไปเลยว่าโปรแกรมสุ่มตัวเลขนะครับเอาเลข1ถึงเลข14นะครับเอาสักเอาเอาง่ายเลข20แล้วกันแล้วกดสุ่มตรงนี้แล้วเราจะข้ามวันที่แต่และว,วันไปจนถึงตัวเลขที่มันออกมานะครับแลวจุดนี้ตัวเลขเอาใหม่สุมมส่มใหม่เลข2เลขเดิมนะครับออกมายเลขสิบเอ็ด นะครับเลขบเครับเราข้ามไปสิบ็นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เอ่ะโอเคนะทีนี้ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลครับเป็นกราฟจริงๆล่ะไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้ทุกอย่างคือของจริงและสดทุกอย่างหมายถึงว่ามันสดสําหรับผมนะแต่ว่าคลิปที่มันลงมันก็สามารถย้อนไปย้อนมาได้น,นั่นเองอ่ะทีนี้ครับ การที่เราจะเทรดกาบเปล่าได้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะต้องเข้าใจหลักการเบสิกพื้นฐานหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเทนพื้นฐานว่าคืออะไรเนาะ,านะะเทนขาขึ้นเป็นยังไงขาลงเป็นยังไงราคาขออนุญาตเช็คนิดนึ่งนะครับวัดอยู่ไหมนะครับอัดอยู่อ่ะเทนขาขึ้นเป็นทรงหน้าตาแบบนี้ขาลงเป็นทรงหน้าตาแบบนี้ไซด์เว์เป็นยังไงราคาพื้นฐานเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ผมมีสอนให้ในคลิป3ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งในคลิปอื่นๆในช่องผมก็ลองไปดูได้นะครับเนาะแต่ว่าณจุดนี้ประเด็นของเราคือเราจะมาาลองเเข้ดูว่า เราสามารถเข้าเทปได้ไหมนะครับก่อนหนึ่งเลยข้าไปช่วงอะไรที่ผมเล่นก่อนนะฮะอ่ะช่วงเวลาผมเล่นคือบ้านเราเนี่ยประมาณ5โมงถึง1ทุ่มตรงนี้จะเห็นว่าเวลามันเขียนสิบสาูนซึ่งมันคือเวลาต่างประเทศนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าบ้านเราก็คือ5โมงนั่นแหละอ่ะถึงเวลาที่ผมเล่นละทีนี้นี่คือวันจันทร์นะฮะถ้าเรามาดูไทม์เฟรมวีคลี่ผมจะไล่ยอย่างนี้เลยตั้งแต่วามเฟรมวีคลี่จนถึงไทม์เฟรม15นาที30นาทีอะไรก็ว่าไปนะครับ สังเกตดูครับเหมือนกับว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะขึ้นต่อนะถึงแม้มันจะเป็นแนวต้านเนาะติด1แล้วดีดลงติด2แล้วดีดลงติด3มแล้วดีดลงติด4นะครับไม่ได้หมายความว่าจะดีดลงเราต้องลบภาพจําอย่างหนึ่งที่เราถูกปลุกฝังมาพิจิก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยทำการเซลล์ที่แนวต้านนะฉันจะชนะผิดนะแนวต้านส่วนใหญ่แล้วราคากลับตัวลงไหมกลับตัวลงแต่จังหวะที่เราเล่นทีไรเนี่ยสังเกตดู มันจะเป็นจังหวะที่มันขึ้นก่อนนะขึ้นเสร็จเราบายมันลงอีกถูกไหมเพราะว่ามันคือจุดที่ทุกคนเห็นเหมือนกันเนาะคืออย่างงี้ครับถ้าเกิดเป็นแนวต้านแรกเนี่ยเราจะเป็นแนวต้านเราเซล์ยังไงชนะแน่นอนแนวต้าน2ยังพอได้อยู่เรารู้เป็นต้านเราเซล์ชนะแน่นอนแต่พอเป็นสเป็น4เนี่ยจะเริ่มเห็นกันมากขึ้นพอเห็นมากขึ้นน่ครับมันก็เริ่มเป็นแนวต้านที่ทุกคนเซล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 ล์หมดเลยก็ถามว่าเซลล์หมดเลยแล้วยังไงต่อ มันก็ต้องมีคนที่อยากได้กําไรถูกไหมก็ต้องมีคนซื้อขึ้นซึ่งเจ้ามือครับที่เขามีเงินทุนเยอะเขาก็ทําการซื้อขึ้นก่อนเพื่อให้กินเราได้ชนะเราได้ก่อนแล้วเขาให้กดลงล่อให้เราได้เข้าบายแล้วเขาถึงจะกดลงมาอีกนะั่นคืออีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแหละตามสภาพตลาดนะแต่ว่าในเชิงพาราสิชั่นมันก็คือผมบอกว่าเออแนวต้านเนี่ยไม่ใช่การเซลล์เลยนะไม่ใช่ต้องดูหน้างานด้ว่าแรงซื้อเป็นยังไงหนะ้าตอนนี้ โมเมนตัม um ของแท่งเทียมเป็นยังไงราคาโครงสร้างถูกต้องไหมนะครับนาอไปทิศทางเดียวกันไหมซึ่งวิกฤตเราดูว่าเฮ้ยโอเค,อเคน่าจะขึ้นต่อได้ถึงแม้จะติดแนวต้านก็จริงนะครับนี้มาดูเดลี่ครับในส่งเดลี่ครับค่อนข้างโอเคนะที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ก็นั่นแหละครับมันเหมือนจะติดแนวต้านอยู่ซึ่งเราไม่รู้มันจะขึ้นไหมนะแต่ผมว่ายังไงก็ขึ้นอาทย์นี้ยังไงก็ขึ้นนะครับแต่ก็ยังเล่นไม่ได้แค่รู้ว่าเออเดลี่น่าจะขึ้นต่อได้นะครับทีนี้มาดู4ี่ชั่วโมงครับพเรามามมดู4ชั่วโงนะ เราก็เห็นการกลับตัวสั้นๆที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่กับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนาะก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับหลายแท่งเลย1 2 3 4 5แท่งต่อเนื่องนะครับมีการพักตัวเล็กน้อยแล้วมีการเปลี่ยนเทนลงมาจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งลงต่อนะผมซึ่งผมคิดว่านะจุดเนี้ยมันลงต่อได้แหละแต่ถ้าสังเกตนหนึงครับเราดูตรงจุดนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ย มีไส้ตรงนี้อยู่ไส้เนี้ยสำคัญสําคัญยังไงครับเราซูมเข้าไปดูเราจะเห็นว่ามันคือจุดที่ราคาเนี่ยเคยมาแตะแล้วมีการดีดตัวกลับลงนั่นคือการมองบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยโซนนี้อันตรายนะเคยแตะแล้วดีดลงมาแต่อีกรอบหนึ่งจะสวนทางไหมจะดีดขึ้นไหมเป็นไปได้เนาะนั่นคือการคิดไปก่อนทีนี้นต้องมาดูทาวฟรมเล็กลงีกว่าเออแล้วมันจะดีดตัวขึ้นจริงไหมล่ะหรือถ้ามันทะลุไปได้มันก็ลงแหละเนาก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงกันแน่ แม้วเรามาดูทาวฟรมเล็กครับขออนุญ,ญาตปรับนิดหนึ่งหาไม่เจอในโซนทาวฟรมเล็กครับค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะดีดตัวขึ้นเพราะอ่ะโทษทีผมเปิดอะไรเข้ามาเนี่ยสักครู่นะ่ากลับมาที่ตรงจุดนี้โอเคเพราะถ้าเราดูทาวฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นโครงสร้างที่ว่ามันมึงบอกว่าเฮ้ยชั้นเนี่ยลงไม่ได้นะนะลงไม่ได้มีการรีเจ็ขึ้นมาจากไส้นี้พอดีเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นแท่งขาวนะครับน่าจะขึ้นต่อได้ แต่ก็นั่นแหละฮะค่อนข้างอันตรายสุ่มเสี่ยงเพราะว่าข้างบนนี่ก็ไส้เยอะเหลือเกินเนาะไส้พวกนี้ก็เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับก็อาจจะไปดูถามามบนาทีว่าเออเป็นยังไงบ้างทิศทางตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงพอมาดู30มนาทีครับสิ่งที่เห็นเลยนะก็คือราคาเนี่ยยังอยู่ในกรอบนี้อยู่แต่เราสามารถซอยกรอบขึ้นมาได้ครับเหมือนจะอยู่ในโซนนี้นะณจุดนี้ผมว่าแนวโน้มที่มันจะขึ้นอ่ะสูงกว่า นื่องด้วยที่มันมีการรีเจ็ตขึ้นมาจากโซนนี้นะแต่ปัญหาคือยังบายไม่ได้เพราะว่ามันยังปิดต่ำกว่าแนวรับนี้อยู่ก็ควรรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาเหนือโซนนี้ปิดสูงกว่าโซน,นได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นได้เพราะนั้นเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะปิดไหมอ่ะณจุดนี้นั่นคือสาเหตุที่เราไม่ควรเซลเลยนะนะครับยังรอไปก่อนนะคบึ่งวิ่งลงต่อยังไม่มีอะไรนะรวิ่งลงอีกโอเค ราคาวิ่งลงมานะครับเราจะเห็นข้อมูลคือแน,นเ่เราวิเคราะห์พลาดแล้วว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แค่วิเคราะห์ใหม่เนาะเราสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นมาจากแนวต้านนี้นะครับวิ่งลงมาเยอะมากกลับตัวขึ้นสแสดงว่าเฮ้ยมันไม่ต้องงานจะลงนะครับอย่างที่บอกว่าเป้าหมายแรกเราคือต้องการให้มันวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้ถูกไหมประมาณโซนนี้มารีเทสโซนเฉยไหมใช่ผมว่าเป็นไปได้ที่ราคามารีเทสโซนเฉยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ ซึ่งดูจากไพ่เซ็กชั่น4ชั่วโมงนี่คือรูปแบบกลับตัวขึ้นนะครับ30นาทีครับน่าจะได้เหมือนกันผมว่าจุดนี้แหละคือจุดที่เราน่าจะบายได้เป็นบวกกับตลาดเปิดด้วยนะครับลองบายดูปึ้งจุดนี้ทีพีข้างบนนู่นเลยตามเป้าหมายแรกของเราเพราะว่าจริงๆอะผมว่าที่มันลงมาตรงเนี้ยมันไม่ควรจะลงไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าไพ่เซ็กชั่นตอนแรกมันโมแล้วแต่ผมว่ามันจะลงมาแค่แบบหลอกล่อให้คนมาเซลเล์เฉยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะบายส่วนขึ้นไปได้เดี๋ยวลองดูครับว่าท้ายสุด ตามไพ่เซชันทั่วไปนะถามว่า oh, โ oh, มันง่ายขนาดนี้หรอทำไมถึงรู้ว่ามันจะกลับตัวขึ้นคือต้องบอกว่า <c oughs> อันเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือลงถูกไหมลองย้อนคลิปกลับไปฟังดูตอนแรกผมว่าเออ่จุดเนี้ยนะรู้สึกได้เลยว่ายังไงต้องขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะมันมีการรีเจ็ขึ้นมาจากโซนนี้ถ้าดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นชัดนะเห็นไหมมารีเจ็ขึ้นมาจากโซนนี้เนะี่ยไส้ถึงไส่นะอันนี้เอาไส่ถึงไส้ก่อนมานจะขึ้นมาแสดงว่าต้องการจะขึ้น แต่ปัญหาคือยังบายไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ปิดเหนือแนวรับแนวต้านตรงนี้ถูกไหมฮะเจ้าแท่งนี้นะผมมาถึงแท่งนี้ยังไม่ได้ปิดเหนือโซนนี้ถ้าปิดเหนือโซนขึ้นมาแบบนี้ได้นะั่นคือเฟกเอาท์เลยชัดเจนเลยว่ายังไงขึ้นแน่นอนนะเพราะนั้นผมว่านี่คือลูกหลอกลูกเล่นที่ตลาดแกล้งเราหลอกให้บางคนเนี่ยมาทําการเข้าเซลลตรงจุดนี้เข้าเซลตรงจุดนี้เพื่อดันราคาขึ้นภายภาคหลังแบบนี้นะนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันเกิดขึ้นผมว่าเทรดนี้ค่อนข้างโอเคนะเราโทษทีมแปะผิดแล้ว เทดด้บอกว่าโอเคนะได้ความรู้ในแง่ของการที่รอให้เป็นสติ๊กอยู่กับไบแอสของเราไบแอสคือทิศทางต้องการครับต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นเราก็คงอยู่กับมันไว้อยัแบไปแบบเฮ้ยราคาต้องวิ่งขึ้นสิแต่พอมันลงมาเฮ้ยฉันมาเซลล์อย่างนั้นได้ไหมได้ถ้าเรามีการวิเคราะห์แล้วว่าเออมันเปลี่ยนจริงๆแล้วนะมันเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วเราก็แค่เปลี่ยนหน้าเล่นแต่ว่าสวนต้นใหญ่อ่ะไม่ได้คิดอะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าการาฟต้องขึ้นแต่พอเห็นการาฟลงปุ๊บกดเซลล์เลยอย่างนั้นอะอันตรายนะ จะเปลี่ยนหน้าเล่นได้นี่คือข้อคิดของคลิปนี้นะจะเปลี่ยนหน้าเล่นได้หมายความว่าถ้าสมมติเราคิดว่าจะบายให้คงบายไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหน้าเล่นจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อราคาโชว์แล้วว่าเฮ้ย <_ S 1> ฉันเนี่ยไม่ใช่บายแล้วนะนะอย่างจุดนี้ถามว่าผมจะเปลี่ยนหน้าเล่นเมื่อไหร่จะมาเซลล์เมื่อไหร่ก็เมื่อราคาเนี่ยมันมีมีการย้อนกลับมาตรงจุดนี้แล้วไม่สามารถปิดแนวโซนได้ถ้าไม่สามารถปิดแนสโซนได้ผมก็จะเซล,ลอยู่ดีครับ <_ S 2> เพราะมันเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วเนาะแต่ว่าจุดนี้ กลับขึ้นมาได้ก็ตามนั้นโชคดีมากนะคะกลับขึ้นมาเดี๋ยวไปวันถัดไปอีกสักเทรดน,นล้วกันจะได้รู้ว่าต้องวิเคราะห์ยังไงต่อนี่คือหนึ่งในตัวอย่าง,งเฉยๆนะครับเคลียร์รทิ้งปึ๊เรามาดูทาวฟิมหนึ่งชั่วโมงครับขออนุญาตเคลียร์ทิ้งเหมือนกันปึ๊บสี่ชั่วโมงเคลียร์โซนทิ้งคือทุกวันในเวลาผมเปิดกา้ามหม่ผมจะเคลียร์ทิ้งหมดเลยนะแล้วก็มาดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะฮะทีนี้เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกอันนี้คือวันใหม่แล้วนะเช้า 0 0งโอเคณจุดนี้นะครับนั่นคือจุดที่เราคุยกันไว้แต่ผมวัดว่ายังไงก็ขึ้นแน่นอนนะฮะโทษทีครับถ้าเสียงมันอุ้ยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมเป็นหวัดอยู่นะฮะคือยังไงก็ขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายมันขึ้นไหมขึ้นนี่คือตัวอย่างโชว์ให้ดูว่าโอเคถ้าเกิดเราพลาดเทรดท,ที่มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราควรทำยังไงต่อเนาะอ่ะนี่หนึ่งตัวอย่างนะครับตัวบิดเดียวกันแต่ทั้งหมดมันขึ้นทั้งหมดมันขึ้นนั่นแหละตามที่เราคิดไว้นะะดูสี่ชั่วโมงครับอื พอฮะราคาขึ้นมาเยอะมากราคาขึ้นมาเยอะแบบนี้เราควรบายต่อไหมไม่ถูกไหมฮะไม่เพราะบางคนจะเป็นไงครับโอ้ยราคาขึ้นเยอะเว้ยพอฉันกดบายปุ๊บนะผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะผมก็มาหาคำอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือถ้าเกิดเราบายตรงนี้เลยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับไม่ลงทันทีแต่ถ้าเกิดเราไม่บายนะเป็นไงฮะมันขึ้นต่อเออเป็นไหมถ้าเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะผมร,ร,รู้ว่าเป็นแน่นอนนะฮะผมก็เคยเป็นเพราะนั้นตรงนี้เรานิ่งก่อนดีกว่าถูกไหม อะไรเกิดขึ้นได้จุดนี้ห้าสิบห้าสิบขึ้นต่อก็ได้ลงต่อก็ได้เราไม่รู้รู้อย่างเดียวคือมันลงม,มันขึ้นมาเยอะแล้วมันต้องมีการกลับตัวซิถูกป่ะขึ้นมาเยอะต้องกลับตัวกลับเมื่อ,อไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งมันดูสามสิบทีครับอ่ะเรารูล้ละเฮ้ยขึ้นมาเยอะเดี๋ยวต้องมีการกลับตัวลงเช็คข่าวก่อนมีข่าวไหมไม่มีข่าวเอ๊ะล้วจะกลับตัวยังไงล่ะอาจจะต้องรอเป็นไพ่เซ็กชั่นลงมานะครับปึ่งเห็นไหมถ้าเราไม่บายมันขึ้นแต่พอเราจะมาผสม,มน,นะเราบายจุดนี้ปุ๊บนะผมว่านี่แหละ คือแท่งทิดเดี๋ยวมันต้องลงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมจะบายแล้วพอบายเสร็จป้างนะครับพักตัวแล้วเว้ยเอาละเอ้ยนะรเรียบร้อยลงนะลงเสร็จบางคนหัวเสียละมาเซลล์ตรงจุดนี้ต่อนี่คือเหตุการณ์จริงนะเซลล์จุดนี้ราคาขึ้นมาเอ้ยยังไงนะเปลี่ยนหน้าเล่นไหมบายเลยนะรตรงนี้ยากนะบ,บอกได้เลยว่ายากไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับรอไปก่อนอ่ามาแล้วฮะผมว่ามันน่าจะ เริ่มสด์เวย์มั้งแต่โครงสร้างราคาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากเดิมทีเทนขาขึ้นนะมันเปลี่ยนไปเทนขาลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองดูท้าเฟรมใหญ่ก่อนดู4ชั่วโมงครับยังเหมือนจะขึ้นต่อได้เนาะดู1ชั่วโมงครับเหมือนจะขึ้นต่อไม่ได้มีการรีเจ็คลงมานะครับน่าจะกลับตัวเรามาดู30มบนาทีครับดู30มนาทีเหมือนจะกลับตัวแต่ว่าก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าไส้นี้ได้ผมว่าอันนี้ยังยากอย,กอยู่นะจะเซลล์ได้อย่างเดียวก็คือเราต้องตั้งเซลสต็อปไว้ต่ำกว่าไส้นี้ผมว่า นั่นก็เป็นหนึ่งในทางเลือกเหมือนกันใช้เซลสต็อปออเดอร์ไว้ตั้งไว้ต่ำกว่าโซนนี้เพราะว่าถ้าเกิดราคาทั่วนี้ได้อะซ้ายมือโล่งๆเลยเคลียราทัฟฟิกยังไงก็ลงแน่นอนนะครับคลียร์ทัฟฟิกคืออะไรนะคลียร์ทัฟฟิกคือการที่อย่างนี้นครับเราเห็นราคามันวิ่งขึ้นไหมมันวิ่งขึ้นง่ายจังหวะให้จำไว้เลยฮะถ้าราคาวิ่งขึ้นง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมว่าตั้งเซลสต็อปไว้ต่ำกว่าโซนนี้ไม่น่าเกเาเลนีนะ ดูจาก4ีชั่วโมงดูจากเดลี่ก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไปได้อีกนิดหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวลองเข้าบายดูบอกได้เลยว่าเทรดนี้เสี่ยงสูงมากนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีอีกแรงเฮือกสุดท้ายที่ดันขึ้นได้อีกนิดหน่อยก็ประมาณสัก18บปดไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับแต่เข้าบายมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่เทรดนนี้อันตรายมากแต่ผมว่านั่นแหละนะมันต้องมีลองกันบ้างในชีวิตจริงนะครับคิดว่าน่าจะไปต่อได้เพราะมีการทิ้งไส้ไปแล้วรีเจ็ขึ้นมาโอเค ไม่เป็นไรนะครับณจุดนีาาน้น่าจะไม่มีเทศให้เล่นละผมว่าราคาจะเริ่มหมดบวอรุ่มนะครับก็ข้ามไปวันถัดไปนะครับข้ามไปวันถัดไปปึ่งสุดท้ายค่อยขึ้นต่อให้เจ็บใจเล่นนะครับไม่เป็นไรแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามโอเคณจุดนี้ครับวิเคราะห์ไวๆเลยสี่ชั่วโมงครับยังไงกลับตัวลงแน่นอนเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วถูกไหมต้องกลับตัวลงครับแต่เวลาอย่างเงี้ยลูกเล่นจะเยอะนิดนึงนะอย่างเช่นว่าเฮ้ยฉันขึ้นมาเยอะล้ว ฉันจะไม่กลับตัวง่ายหรอกฉันต้องแบบหลอกก่อนหลอกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปต่อนะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีอย่างนั้นด้วยนะซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไงล่ะก็ต้องมาดูถามฝีมือกันแต่ผมเคลียร์ออเดอร์นี้ทิ้งก่อนนะจริงจริงเก็บไว้ก็ได้นะครับยังใช้ได้อยู่ออเดอร์นี้ถ้ารู้โซนนี้ได้ยังไงก็ลงเก็บไว้ก็ได้นะอะแล้วจนเนี้ยผมว่าสิ่งที่มันจะทํานะคือมันจะขึ้นมาโซนนี้รีเทสก่อนแล้วหลอกล่อว่าเฮ้ยฉันจะลงแลล้้วมันนกก็จะะทุขึไปอี หลอกล่อว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นแล้วมันถึงจะกลับตัวลงมาผมว่าเนี่คือภาพที่ผมได้มาในหัวไม่รู้มนโนหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นทรงแบบนี้เลยถามมาดูได้ไงเกิดจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาก่อนคือมันจะดูสวยหรูไปนะครับถ้าแบบเออฉันขึ้นง่ายชั้นลงง่ายไม่ผมว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครั้งนี้นะครั้งนี้นะครับเพราะว่าน่าจะแบบอืเงินมันมหาศาละนะเนาะตรงจุดนี้นะผมว่าเดี๋ยวลองดูปึ้งเฮ้ยเอาวาแต่ดูเหมือนว่าจะลงง่ายนะครับ อาแล้วตอนนี้ติดออเดอร์เซลล์นะครับก็นะเรียบร้อยนั่นะนะคือสิ่งที่ชีวิตจริงก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นแบบนี้เลยบางทีผมอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่นั่นแหละถ้ามันไม่ตามแผนก็ตามนั้นนะครับแค่ยอมรับมันแล้วก็รับมันให้ได้นะครับก้าวต่อไปเนาะประมาณนี้แต่แผนเดิมเหมือนจะมาใช้วันพุธได้นะวันพฤหัสเนี่ยครับมาละเริ่มละผมว่าเดี๋ยวรอรอเบรกเอาท์นะครับแล้วก็รอให้มันกลับเข้ามาในโซนเราจะเซลลงมานะปึ้ง ยังยังไม่ลงปุ๊บอ่าผมว่าจุดนี้แหละนี่คือจุดที่เราคาดการไว้ตอนแรกนะเหมือนกันครับแค่มันไปเล่นไกลหน่อยก็คือรีเทสโซนแล้วนะครับรีเทสโซนแล้วทะลุนแนวต้านแล้วนะครับหลอกล่อคนบายเรียบร้อยละผมว่าน่าจะลงแล้วแหละนะเซลครับเอสเลไกลๆหน่อยประมาณนี้เพราะว่า TP เราจะไกลมากผมว่าประมาณเนี้ยหต่อ2ไกลนะนจะได้อยู่นี่คือเดทที่แบบเวลาผมเล่นเนะี้ยรันเทนบางทีผมก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันนะปึ้ง ประมาณนี้นะถามว่าได้ไหมได้ทําไมถึงได้ตามแผนเดิมนะแค่ว่าแผนเดิมตอนแรกเนี่ยมันผิดแผนไม่หน่อยมันลงไปเกี่ยวแล้วก่อนซึ่งถ้าลบออเดอร์ตรงนี้ไปก็จบถูกปะไม่เข้าแผนแล้วก็ไม่เล่นแต่ว่าผมพลาดนึงแหละผมยังคงคิดว่ามันน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะสุดท้ายมันก็กลับมาชนะได้เพราะตามแผนเราเลยย้อนคลิปกลับไปดูครับผมบอกว่ารีเทสโซนตรงนี้เนาะซึ่งรีเทสแล้วนะหลอกล่อให้คนเข้าบ่ายครับซึ่งทําแล้ว พอไ e section โชว์มาปุ๊บว่าเซลนะครับเราเซลลถามว่ามันง่ายใน,นชีวิตจริงทําได้เปล่าทําได้ครับเราไปย้อนดูในช่องก็ได้นะครับเนี่ยเคียพวกเนี้ยไปดูบ้างนะครับเสียเงินหลักล้านเนาะได้กาไรเทรดเดียวแสนกว่าบาทนะครับเบรกเอาพวกนีนะ้มีการโชว์กำไรโชว์ขาดทุนนะพวกนี้ครับบทเรียนจากพอร์ต1ล้าน2เทรดปิดกำไร7จ0 0 0มืนไปดูพวกนี้บ้างนะครับบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าแบบอืมตอนไอ้นี่สอนก็เปิดกราฟเตรียมขึ้นมา ก็แล้วแต่จะคิดเลยนะครับนี่คือการสุ่มทุกอย่างแล้วผมก็มีการสุ่มตัวเลขด้วยซึ่งก็เราไม่สามารถทําให้ทุกคนเชื่อสิ่งที่เราทําได้ไม่มีประโยชน์ครับต้องไปพูดไรเยอะนะครับผลลัพธ์มันก็โชว์ให้ดูอยู่แล้วเนาะผมก็บางทีก็ไม่ได้ลงบางทีก็ลงบ้างนะรประมาณนี้ถ้าคนที่เขาเรียนแล้วฟังแล้วคิดตามเขาจะรู้ว่าเออมันใช่นะมันประเด็นอย่างนี้นะมันปฏิปิต่อกันแล้วใช่นะถูกต้องไม่ได้มโนกราฟไม่ได้เตรียมกราฟ นะครับเนาะประมาณนี้นถามว่าตอนเตรียมการาฟก็มีไหมก็มีนะครับตอนที่แบบว่าเออผมต้องคัดกราฟมาสอนถูกไหมมาเปิดตํารานะครับถ้าเอาแบบชุดอย่างเงี้ยมาสอนนะ่ะงงไหมงงนะฮะยังไงก็งงครับเพราะตรงนี้ก็ต้องเอาแบบชุดที่มันมีเตรียมก็เตรียมมาไหนบอกว่าเตรียมก็เตรียมมาไหนบอกว่าของจริงก็ของจริงแบบนี้นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้คลิปนี้นะครับสูบข้อคิดก็คือว่าสติ๊กไบแอดเราไว้นะครับถ้าเราคิดว่าราคาจะขึ้นให้เราทําการเข้าบายไปก่อนหมายถึงว่าไม่ใช่เข้าเลยนะ ให้เราทําการเชื่อไว้ก่อนว่าราคาจะขึ้นโดยการสันนิหานว่าฉันจะบายจุดนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วแบบเราเห็นแล้วโครงสร้างไม่ใช่แล้วเราค่อยไปเล่นเซลล์เอาแบบนั้นนะครับในทางกับการก็เช่นกันเนาะประมาณนี้อ่ะเหมือนเดิมครับทุกคลิปทิ้งทวนไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดรู้สึกชอบในสินที่ผมสอนนะการเทรดกรับแบบนี้ชอบสไตล์การเทรดการสอนของผมนะการเทรดกรับต่างเดียวเนาะไม่ต้องใช้ดิจเตอร์ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับเป็นการสอนเทรดกรับป่ารู้เลยค้ดแอดวานซ์เลยนะครับแน่นอนว่าคุ้มแน่นอนนะ เท่งเทียนแน่นอนนะครับถ้าอยากเรียนด้วยกันผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังตอนเลยครับผมสวัสดีครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้้นนนั่่เเเองรตแตแกาทมป็ลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแปล นะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้ oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสอน,นคลิปนี้ก็อาร ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสนใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา,น,าน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเที่ยนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%ส้าเปนตะครับผมถึงประมาณ6 0สเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599าบาทรบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาูลคาอ่าที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยสาเนาะหมื่นห้าสอมมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทียกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว้านลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมเนาะว่าโค้ดาเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหม พี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาไว้เดือนนึงแต่ว่าเดือวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีด้วยนะผมหรือจะสแกน QR โค e ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่า สนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่เชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ759 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โปรโมชันนี้ย้ำรั้งสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ปรปับปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตร์โพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรร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 ระะบบบบกกกาาาาาาเเเเเทททดดดีีีมมมมมมๆลลออัััวว่่่ผผยยงงนนไคคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมืออออพิบตต้้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆออกไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนนะคครรับบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยสอ2แบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงนาะอถ้าสนใจสมัครเรียนผมใหากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล ne ID@ m ดเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสกแกนเค c o โค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องือนที้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ต้องถามเดินดูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลาค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่่่รู้้งนจาาาใหกกับตลดเแพว เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือสุดท้ายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรกบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ